บิ๊กมาเป็นแขกวันนี้เพราะว่าบิ๊กไม่กินอาหารฝรั่งแล้วก็ไม่กินพวกปลาดงปลาดิบอะไรคิดอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าอ่ะคือจริงๆผมชอบกินอาหารไทยครับคือพวกปลาดิบอย่างเงี้ยอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็กินไม่ค่อยได้เราจะกินได้เออกินปากกินปุ๊บมันจะออกกับคืนออกมาสู่จานไม่ได้ไม่ดีจริงผมเป็นคนแสวงหาที่กินนะแต่คือทุกอย่างที่ไม่ดิบอะไรเงี้ยอาหารฝรั่งพอได้พอได้แต่ไม่แต่เลี่ยนครับไทยภาคกลางหรือว่าทุกภาคครับได้ทุกภาคครับดีเข้าทางเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านครัวโอวีเขาก็มีอาหารไทยสูตรดั้งเดิมมาให้กินเพียบเลยนะบิ๊กชอบชัวอันนี้อ่ะไม่เชื่อไปดูค่ะร้านครัวโอวีตั้งอยู่ที่ถนนพิชัยในสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธค่ะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่ฝาผนังของร้านจะติดภาพวาดสีน้ำรูปโรงเรียนวชิราวุธไว้เต็มไปหมดเลยพี่แอลสามีของพี่อ้อมบอกว่าภาพวาดเหล่านี้มีไว้ขายภาพอันนี้คือจำหน่ายนะฮะหรือว่าไงฮะใช่ครับจริงๆเนี่ยเป็นของคุณครูที่ท่านเกษียณเป็นครูตั้งแต่สมัยผมเรียนครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็เลยให้เป็นแกลเลอรี่ของท่านไปท่านก็ขายอะไรต่างๆครับนอกจากภาพวาดสวยๆแล้วที่นี่ก็ยังมีบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์หรือแม้แต่จะไปจัดงานกันข้างนอกก็มักจะมาสั่งอาหารจากที่ร้านนี้ไปเป็นประจำค่ะเพราะร้านนี้เนี่ยเขาเก่งเรื่องทำข้าวกล่องทั้งส่งทั้งรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลคิงพาวเวอร์เป็นประจำเลยซึ่งเมนูยอดฮิตที่คนชอบสั่งไปออกงานก็คือหมี่กะทิโบราณเรามาเริ่มทำน้ำกะทิกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาหอมแดงลงผัดหมดเลยค่ะผัดหอมแดงกับเต้าเจี้ยวอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะคะเต้าเจี้ยวขาวนี่คือมันเค็มมาไม่เค็มหรอไม่เค็มมากค่ะผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่กุ้งสับแล้วก็หมูสับตามลงไปค่ะที่สำคัญต้องเอาไปละลายกับกะทิก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ติดกันเป็นก้อนๆรอจนเดือดได้ที่ก็ใส่พริกแห้งป่นแล้วก็ห่างกะทิตามลงไปปรุงให้ครบรสปิดท้ายความอร่อยล้ำด้วยเต้าหู้ขาวจากนั้นก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งสำหรับผัดกับเส้นหมี่ค่ะเอาเส้นหมี่เนี่ยค่อยๆผัดค่อยๆให้เข้ากันกับน้ำหมี่กะทิแล้วก็จะใส่ถั่วงอกใบกุ้ยช่ายนี่คือใส่ทีหลังคลุกเคล้าจนกะทิเข้าเนื้อหมี่กะทิโบราณเนี่ยจะต้องกินคู่กับไข่ทอดหั่นฝอยค่ะซึ่งจะต้องใช้ไข่เป็ดมาเจียวทอดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ล่ะเละครับผมไม่เละไหมดีเก่งแหมเก่งมากเอาล่ะท่านผู้ชมแล้วพอสุกนะคะบิ๊กก็ค่อยๆพับค่อยๆพับม้วนๆอ๋อโอเคครับบิ๊กเอามือม้วนได้นะเพื่อที่เอามาซอยครับใช่เอามือม้วนได้ลองดูได้ไหมได้ไหมไม่ไหวครับหั่นไข่ให้เป็นเส้นเล็กๆโรยไปบนเส้นหมี่กะทิที่ผัดเอาไว้เวลากินเนี่ยก็จะตักน้ำกะทิเข้มข้นราดลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันบีบมะนาวนิดนึงอร่อยเข้มข้นถึงใจนอกจากเมนูที่หากินยากอย่างมีกะทิโบราณแล้วพี่อ้อมบอกว่าใครมาที่ร้านไม่ควรพลาดไข่พะโล้โบราณแบบไทยแท้เห็นบอกว่าที่นี่ไม่ใช้เครื่องพะโล้ด้วยใช่ค่ะน้องบิ๊กแล้วมันเป็นพะโล้ได้ไงครับพี่คือจริงๆเนี่ยมันคือต้มเค็มนะอ๋อเหรอฮะจริงๆเนี่ยมันเป็นวิธีการทำต้มเค็มซึ่งถ้าเป็นพะโล้เนี่ยมันก็จะใช้อบเชยปุ๋ยก๊าซคือผงพะโล้เป็นแบบจีนใช่แต่ของเราเนี่ยเป็นพะโล้แบบโบราณเลยซึ่งคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาทานพะโล้นี่เขาจะทานเป็นต้มเค็มไข่พะโล้ของพี่ออมจะใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยเป็นส่วนผสมสำคัญค่ะเริ่มจากโขลกพริกไทยให้ละเอียดซะก่อนเอาละฮะอันนี้ผมมั่นใจมากว่าละเอียดไปใส่เยือกนี่เป็นไงว้าวละเอียดยิบโหคุณหมอละเอียดหรือยังคะละเอียดครับกระเทียมกระเทียมนะฮะรากผักชีรากผักชีครับตำเลยค่ะตำเอายิบเลยนะค่ะพี่ออมบอกว่าต้องโคลกจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะเอามาผัดกับน้ำมันให้หอมฉุยอันนี้จะเป็นการผัดน้ำตาลให้ไหม้มิกผัดเลยค่ะผัดเลยให้ต้องผัดให้ไหม้เหรอครับใช่ค่ะให้มันมีกลิ่นไหม้นิดๆพอน้ำตาลเริ่มมีกลิ่นไหม้นิดๆสีเหมือนคาราเมลแล้วก็ใส่หมู3ชั้นลงไปผัดให้เข้าเนื้อจนน้ำมันหมูออกมาเลยล่ะค่ะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันให้เข้มข้นตามด้วยไข่เป็ดต้มแล้วก็เต้าหู้ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วค่ะจากนั้นก็เติมน้ำซุปลงไปให้ท่วมไข่ใส่รากผักชีลงไปแล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะ6ชั่วโมงอย่างน้อย6ชั่วโมงค่ะสมมุติจะขายพรุ่งนี้นี่เราต้องทำตั้งแต่วันนี้เลยหรือเปล่า
ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็เคี่ยวไว้ไฟอ่อนๆแล้วก็ตอนเช้ามาเคี่ยวเพิ่มอีกค่ะต้องใช้เวลาเคี่ยวนานกว่า6ชั่วโมงค่ะถึงจะได้น้ำพะโล้ที่เข้มข้นเข้าเนื้อจนไข่เนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลสวยถึงเนื้อในค่ะเนื้อไข่เนี่ยก็จะเด้งเคี่ยวกรุบกรุบส่วนหมู3ชั้นมันก็จะนุ่มกำลังดีอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ดูจากไส้ของน้องอัดลูกชายคนเล็กของพี่อ้อมเลยดีกว่าค่ะปลาอัดครับผมลูกแม่ชุ่มกับคุณพิทักษ์ปลาอัดลองชิมหน่อยนะโอ้ no เป็นไงบ้างทำได้ไหมครับและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสสาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเป็นไงมานั้นอ่ะเหมือนนั่งอยู่บนสวรรค์ตอนนี้นี่เมนูนี้มีทุกวันเลยเหรอฮะโรตีแกงไก่แกงเนื้อบ้าที่สุดแล้วข้าวแช่ล่ะคะทุกวันพะโล้แกงหมูทานแกงเนื้อที่หนูทานกับโรตีจริงๆอ่ะนะคะร้านขนมจีนก็ได้โอ้ยหยุดเถอะฉันทนฟังไม่ไหวเลยแต่ถ้าขนมจีนน้ำลิกเนี่ยจะมีวันพุธมีเฉพาะวันพุธจีนต้องมีเฉพาะวันพุธแต่ช่วงนี้จะมีข้าวแช่เป็นเทศกาลข้าวแช่มีทุกวันเฉพาะหน้าร้อนชื่อร้านโอวีอยู่ในวชิราวุธเลยอยู่ในโรงเรียนวชิราวุธครับขอบคุณพี่วัดแล้วก็ขอบคุณน้องบิ๊กนะคะที่พาไปกินอาหารอร่อยที่ร้านโอวีในหน้าร้อนนี้เชิญคุณผู้ชมขอบคุณค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต้องไปหาอะไรดับร้อนกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลองชั้นจบหรือยังจบแล้วฉันจะไปแล้วนะจะกินต่ออ่ะที่สำคัญวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเลยค่ะพี่อ้อมมาจากร้านโครวีว้าวแล้วก็พี่ลูกบ้านนี้เป็นครอบครัวออนนะครอบครัวน่าจะเป็นแถวเลยร้อนแบบนี้ค่ะลองหันมาปลูกต้นไม้ใครร้อนกันดีกว่าเจ๊ขานะคะถ้ากินอย่างเดียวอาจจะไม่หายเขาเลยนะคะคุยของเราไปเถอะปลูกต้นไม้บ้างดีกว่านะคะต้นไม้มันต้องมาหาฉันละช่วงหน้าค่ะถ้าชอบต้นไม้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าเราจะพาไปดูต้นกันเกลาที่เชื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายให้บ้านคุณได้จะเป็นไงมันเชื่อว่าเข้าบ้านไม่ได้สิไม่ได้แน่ๆห้ามพลาดค่ะไป